ัสดีครับคุณผู้ชมกับการเดินทางของแชมป์สมัยที่51ของน้องกีต้านิภาพรนะครับเพราะในคลิปนี้น้องกีต้าต้องมาเจอคู่แข่งที่มีน้ำเสียงดีมากเลยทีเดียวถือว่าน้องกีต้าต้องมาเจอกับศึกหนักพอสมควรนะครับและจะมีคอมเมนต์ที่น่าสนใจจากคณะกรรมการที่คอมเมนต์กีต้าว่าอย่างไรกันบ้างนะครับไปรับฟังกันเลยนะครับเรามาฟังกันที่แขกรับเชิญในวันนั้นจะเป็นคุณฝนธนสุนทรโดยคุณฝนชมคำแรกเลยว่าทำไมเพราะขนาดนี้เพราะมากเลยกีต้าทางโน้นก็ชอบทางนี้ก็ปังไม่รู้ว่าจะเลือกทางไหนให้กำลังใจทั้งสองคนนะคะมีความสุขมากๆเพราะมากและคอมเมนต์ต่อไปจากคุณไทยธนาวุฒินะครับโดยคุณไทยคอมเมนต์ว่าสิ่งที่กีต้ามีมันไม่ใช่คนธรรมดาทั่วไปเรามีเสียงที่ดีมีน้ำหนักเสียงที่ดีมากแต่มีบางอย่างที่ฟังมาหลายรอบแล้วสังเกตไดนามิกของเราแล้วมันจะเป็นกับทุกท่อนหางเสียงของเราบางทีฟังไม่ได้ยินคำหัวจะดังคำหลังจะสั้นฟังบ่อยๆซ้อมเยอะๆนะครับและคอมเมนต์จากคุณเป็กกี้รู้สึกว่าเพลินกับเพลงนี้มากๆขึ้นหัวมาสละสลวยสวยงามมากๆและน้องกีต้าก็เพลินอยู่กับบางวรรคบางตอนรู้สึกได้ว่าลมหมดไป 2-3 หางอันนี้ต้องระวังวันนี้ขาดหางนิดเดียวและวันนี้เป็นเพลงที่51และยังไม่มีใครมาถึงจุดนี้มาก่อนในดวลเพลงชิงทุนอยากให้น้องกีต้าท่องคำนี้ไว้เราเกิดมาจนพี่จะท่องคำนี้ไว้มาตลอดเราเกิดมาจนแต่เราจะตายไปอย่างมหาเศรษฐีไม่ว่าหลังจากนี้จะเกิดอะไรขึ้นเราจะต้องท่องคำนี้ไว้เราจะสำเร็จเราจะสำเร็จขอให้สำเร็จในทุกๆสิ่งค่ะน้องกีต้าและคอมเมนต์สุดท้ายนะครับจากครูสลาคุณวุฒิครูมองว่านอกจากที่คณะกรรมการทั้งสองท่านบอกแล้วสิ่งที่กีต้าจะต้องทำเวลาได้เพลงมาก็คือจะท่องไว้จะต้องวิเคราะห์เพลงว่าอารมณ์เพลงมันประมาณไหนมันร้องไห้หรือมันต่อว่าหรือด่าทอเพลงนี้อารมณ์อยู่ประมาณตัดท้อต่อว่าเหมือนเดินทางผ่านความเจ็บมาแล้วเพราะฉะนั้นเวลาวางน้ำหนักก็จะต้องไม่ลันทดมากอันนี้มันเศร้าเกินไปนะลูกทำให้กินแรงหนูและทำให้หางเสียงบางคำไม่ชัดอยากให้วิเคราะห์เพลงก็ไม่รู้นะแต่อยากให้สังเกตตัวเองตรงนี้และแก้ไขใหม่ภาพรวมน่าพอใจครับและนี่คือคอมเมนต์จากคณะกรรมการทั้ง3ท่านในบทเพลงรักนอกหัวใจขับร้องโดยน้องกีต้านิภาพรนะครับและเราไปดูคะแนนเสียงจากคณะกรรมการทั้ง3ท่านนะครับโดยคะแนนเสียงแรกจากคุณไทยธนาวุฒิให้น้องกีต้าออกนำไปก่อนนะครับและคะแนนเสียงต่อไปของคุณเป็กกี้และถ้าหากคุณเป็กกี้ยกให้น้องกีต้าก็คือแชมป์สมัยที่51ไปเลยนะครับและถ้าหากคุณเป็กกี้ยกให้น้องมิ้นก็คือเสมอกัน1ต่อ1และเราก็ต้องไปลุ้นคะแนนสุดท้ายจากครูสลาคุณวุฒินะครับคะแนนให้แก่น้องกีต้านะครับและน้องกีต้าก็คือแชมป์51สมัยเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับและคนสุดท้ายก็คือคะแนนเสียงจากครูสลาคุณวุฒิก็ยกให้น้องกีต้าด้วยเช่นกันนะครับและนี่คือการป้องกันแชมป์ที่บีบหัวใจมากที่สุดเพราะจะเป็นการทำลายสถิติแชมป์คนแรกในรายการอีกด้วยนะครับและน้องกีต้าก็ผ่านไปได้ด้วยดีอย่างสวยงามเลยทีเดียวนะครับคือความสำเร็จของน้องกีต้าอีกครั้งที่ทางช่องของเรานำมาฝากคุณผู้ชมเพราะแอดเชื่อว่า
มี FC หลายท่านติดตามน้องกีต้าอยู่เป็นกำลังใจให้น้องกีต้าครองแชมป์หลายๆสมัยสามารถเข้าไปชมคลิปเต็มได้ภายในรายการดวลเพลงชิงทุนทางช่อง1 31สวัสดีครับ